แกเป็นคนสนิทที่ฉันไว้ใจแกมากที่สุดแล้วทำไมแกถึงได้หักหลังฉันอย่าทำอะไรผมเลยนะครับท่านท่านท่านครับผมก็แกได้ทำแบบนี้ท่านครับขอโทษที่ผมไม่อยู่คุณปานวาดท่านได้โปรดจะทำอะไรผมเลยนะครับแกเห็นว่าแกเป็นคนสนิทที่ฉันไว้ใจแกมากที่สุดแล้วทำไมแกถึงได้หักหลังฉันอย่าทำอะไรผมเลยนะครับท่านถ้าไม่ทำอะไรแกคงไม่ได้อย่านะคะท่านใจเย็นค่ะท่านถ้าท่านทำอะไรไปมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับใช่ครับท่านชีวิตของผมกับคุณปานวาดไม่ได้มีค่าพอให้ท่านต้องมานั่งเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีหรอกนะครับแกคิดว่าฉันจะยิงแกแค่เรื่องผู้หญิงมันก็ใช่แกนอนกับเมียฉันมันทำให้ฉันเสียศักดิ์ศรีแต่มันไม่เท่ากับที่ฉันเจ็บใจและแค้นใจที่แกเอาตำแหน่งของฉันไปแอบอ้างเพื่อแลกเศษเงินของไอ้คนทั่วโกงกินภาษีของชาติท่านครับแกนึกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยแกใช้ความสนิทที่ฉันไว้ใจแล้วแกก็ลักลอบเอาความลับอะไรอะไรของฉันไปขายผมไม่เคยเอาความลับของท่านไปบอกใครเลยนะครับแม้กระทั่งอยู่นี่แกยังโกหกหรือแกคิดว่าลูกปืนในมือฉันเนี่ยมันไม่น่ากลัวก็ได้ที่จะทำให้แกเห็นว่าลูกปืนฉันมันน่ากลัวแค่ไหนเสียงอะไรฉันไม่ฟังใครต่อจากห้องนี้ไม่ได้ท่านครับผมขอโทษครับที่ผมทำผิดแต่ผมทำผิดแค่ไม่กี่ครั้งนอกนั้นผมไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยนะครับท่านตลอดเวลาที่ผมทำงานให้ท่านมาผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมซื่อสัตย์ยิ่งกว่าหมาทำงานให้ท่านด้วยหัวใจแล้วแกทรยศฉันทำไมท่านเห็นคนอื่นดีกว่าผมผมทุ่มเททำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานทุกคืนเพื่อให้ท่านพอใจแต่ท่านไม่เคยชมผมเลยแต่พอไอ้ตุลามันทำท่านกลับชมมันทั้งที่มันไม่ได้มีดีอะไรของผมเลยใจเย็นคุณนายผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมมึงไม่ต้องทำเป็นพูดดิกูรู้นะว่ามึงทำงานเอาหน้ามึงอยากเคลียร์กูใช่ไหมหยุดท่านวาดก็คิดเหมือนคุณนายนะคะวาดกั
ับคุณดนายรักแล้วก็เทิดทูนท่านแต่ท่านลำเอียงเห็นคนอื่นนี่ไปจบสอบพอดีกว่าพวกเราแล้วใครมันจะไปทนได้ล่ะคะถ้าเธอหมายถึงฉันฉันไม่เคยทำสอบพอท่านและการที่ท่านไม่ไปหาเมียคนอื่นเลยอยู่แต่กับเธอคนเดียวมันหมายความว่ายังไงล่ะเพราะฉันพอใจแล้ววาดล่ะคะท่านหลอกวาดมาเลี้ยงดูท่านไม่พอใจแล้วท่านหลอกวาดมาเลี้ยงดูทำไมอ่ะที่ผ่านมาผมไม่เคยทำให้ท่านพอใจท่านยิงผมให้ตายคามือเลยครับ